เมนูกะหรี่พับไส้ไก่ไข่นกกระทาวิธีทำไส้ไก่ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่หั่นเต่าเล็กลงผัดจนกระทั่งหอมสุกใสใส่เนื้อไก่หั่นเต่าเล็กผัดให้เข้ากันพอสุกตามด้วยมันฝรั่งต้มหั่นเต่าเล็กผัดให้เข้ากันค่ะปรุงรสด้วยผงกะหรี่เกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันเติมกะทิสำเร็จรูปผัดจนส่วนผสมเดือดเติมแป้งอเนกประสงค์ตราโกผัดจนแป้งสุกปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำแป้งชั้นนอกใส่แป้งอเนกประสงค์ตราโกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายน้ำและเนยขาวลงในอ่างตีเปิดเครื่องแล้วตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนและเนื้อแป้งเนียนปิดเครื่องค่ะตักแป้งน้ำหนัก50กรัมคลึงกลมวิธีทำแป้งชั้นในใส่แป้งอเนกประสงค์ตราโกและเนยขาวลงในอ่างตีเปิดเครื่องแล้วตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนและเนื้อแป้งเนียนแล้วปิดเครื่องตัดแป้งน้ำหนัก40กรัมคลึงบนฝ่ามือเป็นก้อนกลมเตรียมไว้วิธีทำประกอบรีดแป้งชั้นนอกเป็นแผ่นกลมวางแป้งชั้นในตรงกลางหุ้มแป้งชั้นในให้มิดแล้วบีบตะเข็บให้สนิทรีดก้อนแป้งเป็นแผ่นยาวจากนั้นม้วนแป้งเป็นท่อนกลมทำตามขั้นตอนเดิมอีกครั้งจากนั้นตัดเป็น2ส่วนรีดแป้งเป็นแผ่นกลมตักไส้ไก่ที่ผัดเตรียมไว้และไข่นกกระทาต้มสุกลงตรงกลางพักแป้งเป็นครึ่งวงกลมบีบริมแป้งให้สนิทแล้วจับจีบริมแป้งให้เป็นทรงกะหรี่พับนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนกะหรี่พับสุกลอยเร่งไฟแรงจนได้สีสวยตามต้องการตักขึ้นพักไว้จนเย็นสนิทจัดกะหรี่พับไส้ไก่ไข่นกกระทาใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูกะหรี่พับไส้ไก่ไข่นกกระทาแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วเลยค่ะThank you.